วันนี้เป็นเมนูร้านข้าวต้มดังในอดีตแถวนู้นเลยแถวยานวาแถวตากุ๊กอะไรแถวนั้นนะเชื่อไหมเขาผัดจนซื้อตึกแถมยังได้ป้ายเปิดพิสดารแต่ปัจจุบันเขาเลิกกิจการไปแล้วเขารวยไปแล้วก็คือเมนูผัดถั่วงอกจะใส่หมูสับหมูกรอบอะไรก็ช่างมันมีเคล็ดลับความอร่อยเขาอยู่ที่เขาใส่เพิ่มลงไปปกติถ้าเราผัดถั่วงอกธรรมดาเนี่ยมันก็เฉยๆไม่มีอะไรบางคนผัดใส่เลือดหมูก็ได้อะไรก็ได้แต่ความอร่อยของเขาอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเขาเรียกเกี๊ยมฉ่ายเกี๊ยมฉ่ายนั่นก็คือเขาเรียกผักกาดดองเค็มนะไม่เอาแบบเค็มหวานไม่เอาแบบเปรี้ยวอะไรเงี้ยเอาแบบเค็มนะแล้วก็ใช้นิดเดียวเองแค่มีอันเนี้ยมันอร่อยอันนี้เทคนิคเนี่ยถ้าในอดีตเขาจะมีร้านที่ขายถั่วงอกที่เขาปลูกถั่วงอกมาจะยาวๆแล้วเขาจะตัดหัวตัดท้ายออกอย่างเงี้ยเห็นไหมจะไม่มีหัวไม่มีท้ายเห็นไหมมันหาซื้อง่ายแต่ปัจจุบันนี้มันหาซื้อยากแล้วคราวนี้ทำไงถ้าหาซื้อยากเราก็หาซื้อถั่วงอกที่เขามีหัวท้ายนี้ก็ได้เวลาเลือกคือเลือกแบบที่มันยาวๆนะที่มันยาวๆไว้เลยนะเห็นยาวๆเนี่ยเอามาผัดเนี่ยอร่อยมากแต่ถ้าป้อมๆสั้นๆอย่างนี้เอามาผัดไม่อร่อยนี่เทคนิคเฮียป๊อกบอกให้เลยต่อมาตามด้วยต้นกุช่ายขาวเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ซื้อง่ายนะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็หาซื้อยากเดี๋ยวนี้ซื้อง่ายตามตลาดทั่วไปก็มีหมดแล้วครับก็หั่นเป็นท่อนไม่มีอะไรนะครับเมนูนี้มันง่ายอ่ะแต่ว่ามันก็คือบางทีไอ้เรื่องวัตถุดิบอาจจะหาซื้อยากนิดนึงนะไอ้เรื่องถั่วงอกที่บอกเนี่ยนะแล้วตามด้วยเกี๊ยมฉ่ายเนี่ยผักกาดดองเนี่ยเราจะซอยบางๆซอยเป็นเส้นบางๆนะครับก็เอาบางดีนะก็ประมาณสักเกือบมิลนึงบางมากก็เดี๋ยวเคี้ยวไม่โดนก็ไม่อร่อยอาหารบางทีก็ต้องเคี้ยวให้เขาโดนนะต้องเคี้ยวโดนนะเหลือเชื่อมากเมนูเดียวขายได้ไงซื้อตึกได้2ห้องต่อมาเราจะมาลวกหมูสับกันเลยหมูสับหมูกรอบผัดกุ้งผัดปลาหมึกมีอะไรก็ใส่ได้หมดแต่วันนี้พอดีง่ายก็คือเป็นหมูสับเอาง่ายๆลวกเลยแค่ลวกสุกปกตินี่มีอะไรแล้วก็เกลือเลยสงสัยมานานแล้วตอบให้หน่อยเดี๋ยวตอบในคอมเมนต์ก็ได้นะทำไมเอาถั่วเขียวไปปลูกแล้วมาเรียกเป็นถั่วงอกต้องเรียกต้นถั่วเขียวเอาถั่วเขียวมาปลูกแท้ๆแล้วมันบอกถั่วงอกไม่บอกต้นถั่วเขียวปลูกมะม่วงเราก็เรียกมะม่วงใช่ไหมเอ้าใส่ไปเลยแม่กระมังนี้จานนึงกินทั้งบ้านจะใส่กระเทียมก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ชอบก็ตบกระเทียมใส่พริกขี้หนูก็ตบใส่ได้ถ้าไม่มีไอ้ต้นกุช่ายขาวใช้ต้นอะไรได้1ต้นกระเทียม2ต้นหอมไม่มีก็ใช้2อย่างนี้แทนแล้วมาเริ่มต้นผัดกันเลยเหมือนเดิมเครื่องปรุงไม่ได้เยอะแบบที่คิดใส่น้ำมันไปเลยต่อไปเราก็จะใช้เครื่องปรุงแค่นี้เองนะเพราะว่าเราไม่ได้เนี่ยป๊อกสอนอาหารเราไม่ได้ใช้ชูรสก็ใช้น้ำตาลเล็กน้อยให้เขาแค่กลมกล่อมเกลือประมาณเกือบช้อนชาไหมก็อย่าลืมว่ามันมีไอตัวเกี๊ยมฉ่ายอยู่มันเค็มไงใช่ไหมตามมาอีกก็คือไอตัวน้ำมันหอยนี่แหละนะน้ำมันหอยบางยี่ห้อมันเค็มมากนะระวังนะถ้าใช้ไอยี่ห้อนั้นเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องใช้เกลือนะแล้วก็ใส่เยอะไม่ได้ไม่ค่อยเค็มไงเราก็ใส่เยอะได้เพราะมันเป็นอาหารผัดน้ำมันหอยใส่เยอะอร่อยน้ำมันร้อนๆเลยนะน้ำเล็กน้อยพอนะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเราผัดไม่ต้องมาเสียเวลาใส่พอนิดเดียวพอ 2-3 ช้อนโต๊ะประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่มาเลยอู้อันนี้ต้องผัดไปแรงๆเลยนะแต่ว่าอันนี้ปริมาณมันเยอะไปนิดนึงไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเพราะว่าเราก็ใช้เตาแบบตามบ้านก็ผัดให้ดูแบบตามบ้านแล้วกระทะใบนี้เนี่ยก็ต้องบอก FC เลยเมืองไทยไม่มีขายนะครับมันเป็นกระทะไทเทเนียมอยากได้ไปหาซื้อที่ญี่ปุ่นเราเองนะบินไปแล้วไปหาซื้อเพราะก็จำไม่ได้แต่ตอนนั้นไปที่เมืองชิบะก็ไม่ใช่คนญี่ปุ่นเลยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเขาพาไปไปทีก็ไปไม่ถูกเท่านี้เองก็เสร็จแล้วอาหารเราเพราะถั่วงอกมันสุกง่ายนะไฟแรงๆเนี่ยเขย่าเนี่ยถั่วงอกเขย่าเนี่ยเรียกไม่เอาเอาอย่างนี้เอาบ้านๆเรานี่ดีกว่าความอร่อยมันมาจากบ้านนะอยู่บ้านทำกินเองก็อย่างนี้แหละเนี่ยจานเบลเลอร์เลยเนี่ย
จานนี้จะกินหมดไหมเนี่ยวันนี้ทั้งเด็กๆด้วยเนี่ย6คนนะทีมงานทั้งหมดกินจานนี้ไม่ต้องกินข้าวแล้วเลยไงเห็นไหมน้ำมันจะออกมาเยอะนะต้องระวังนะคือถ้าไฟแรงๆเนี่ยน้ำมันจะหายนะต้องบอกตรงว่าก็มันเป็นครัวตามบ้านเพราะงั้นเราไม่ต้องใส่น้ำก็ได้เวลาขัดนะครับง่ายๆเวลาเรากินเราเอาตะเกียบหนีบเนี่ยนะมันจะเคี้ยวโดนถั่วงอกโดนกุช่ายขาวแล้วมันไปโดนในตัวเกี้ยมไฉ่ไอ้เกี้ยมไฉ่มันมีรสชาติไงเห็นไหมแล้วมันจะอร่อยไงถูกไหมนี่แหละเทคนิคง่ายๆเขาแค่นี้เองขายจนรวยอ่ะคิดดูว้าวเดี๋ยวป๊อกก็ไปล้วงความลับมาให้เท่านี้ก็เสร็จแล้ววันนี้ต้องขอลาไปก่อนความอร่อยที่แปลกประหลาดที่เหมือนชาวบ้านพบกับผมเนี่ยป๊อกได้ตัวเป็นๆตรงข้ามยาวเลน20รามอินทรา109ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์พวกเราเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณอย่างสูงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ